มีผู้ลงคะแนน715คนคือเห็นด้วยว่าเสนอชื่อนายพิธาซ้ำเนี่ยไม่ได้394เสียงเพราะฉะนั้นมติจึงออกมาอย่างชัดเจนเป็นเสียงข้างมากของที่ประชุมรัฐสภาด้วยว่าเสนอชื่อนายพิธาโหวตซ้ำไม่ได้ฮะจะเห็นได้ว่าคะแนนที่สนับสนุนให้เสนอชื่อคุณพิธาได้อีก312เสียงน้อยกว่าเสียงที่เคยเห็นชอบคุณพิธาเป็นนายกในการโหวตเมื่อวันพฤหัสที่แล้วพูดภาษาชาวบ้านคือคาดหมายได้ว่าต่อให้มีการเสนอโหวตซ้ำอีกครั้งหนึ่งคุณพิธาเนี่ยอาจจะได้คะแนนน้อยกว่าครั้งที่แล้วด้วยซ้ำแต่ทำไมเขาต้องทำแบบนี้เพื่อรักษาหลักการรักษากติกาเอาไว้ไม่เช่นนั้นก็จะมีการเสนอซ้ำอีกซ้ำอีกซ้ำอีกได้เพราะฉะนั้นหลักการที่ใช้กับทุกคนหลังจากนี้ครั้งหน้าเมื่อเสนอชื่อนายเศรษฐาสมมุตินะก็เสนอได้ครั้งเดียวในสมัยประชุมเดียวสมมุติว่าเสนอเข้ามาปุ๊บไม่ผ่านคุณเศรษฐาก็ตกไปอย่าให้โอกาสส่วนตัวของคุณพิธาที่เสียไปมาทำลายโอกาสของประเทศลากลงเหวไปด้วยเพราะว่าบรรยากาศนอกรัฐสภาตั้งแต่ทราบว่าศาลรัฐมนุนสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ก็ฮือกันมารอบหนึ่ง มีการคว้างปาสิ่งของมีการจุดพลุควันแล้วก็มีการไปเขย่าประตูแล้วหลังจากนั้นพอในประชุมรัฐสภาดำเนินการต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งมีมติลงมติเสียงข้างมากซึ่งเกินกึ่งหนึ่งด้วยมีมติว่าการเสนอชื่อนายพิธาซ้ำเนี่ยมันเป็นยติที่มีเนื้อหาซ้ำขัดข้อบังคับข้อ41ไม่สามารถทำได้แล้วพอมีมติเสร็จปุ๊บประธานวันนอก็ปิดการประชุมเลยแล้วหลังจากนั้นบรรยากาศก็เป็นอย่างที่เห็นตอนนี้นะฮะนี่อันนี้สถานการณ์ประเมินทั้ง2จุดให้ท่านผู้ชมทราบสถานการณ์ก่อนทีนี้ถ้าเราเข้าไปดูบทสรุปของการประชุมวันนี้สั้นๆนะฮะเพราะหลังจากนี้สิ่งที่ต้องโฟกัสคือพรรคเพื่อไทยเพราะชัดเจนแล้วว่าเข้าแนวทางเงื่อนไขตามที่พรรคเพื่อไทยประกาศเอาไว้ว่าถ้าวันนี้จบพิธาไม่สามารถไปต่อได้มันก็จะเป็นไม้ถัดไปโอกาสของพรรคเพื่อไทยซึ่งพรรคก้าวไกลเนี่ยจะต้องประกาศส่งไม้ต่อให้ด้วยนะค่ะก้าวไกลจะรักษาคำพูดหรือเปล่าหรือจะมีการเล่นแง่อะไรแล้วเพื่อไทยจะเสนอชื่อใครนะนัดประชุมครั้งหน้านะส่วนบรรยากาศที่เห็นนี่เป็นบรรยากาศก่อนที่จะมีการนับคะแนนนะที่มีการโหวตนะถ้าไปดูภาพนะคะแนนโหวตที่ออกมาฮะนะเสียงคะแนนโหวตนี่เป็นภาพบรรยากาศในห้องประชุมตอนที่คะแนนขึ้นบนจอแล้วนะฮะนี่ท่านประธานวันนอเนี่ยนั่งเป็นประธานข้างๆท่านประธานพรเพชรนะฮะเพราะว่าเป็นการประชุมรัฐสภานี่คือคะแนนตอนแรกเลยนะมีผู้ลงคะแนน715คนนะเห็นด้วยคือเห็นด้วยว่าเสนอชื่อนายพิธาซ้ำเนี่ยไม่ได้ค่ะนะ394เสียงนะส่วนไม่เห็นด้วยคือเห็นว่าเสนอชื่อนายพิธาเนี่ยอีกครั้งเนี่ยไม่ขัดข้อบังคับทำได้312เสียงเองงดออกเสียง8ไม่ลงคะแนน1นะเพราะฉะนั้นมติจึงออกมาอย่างชัดเจนเป็นเสียงข้างมากของที่ประชุมรัฐสภาด้วยนะว่าเสนอชื่อนายพิธาโหวตซ้ำไม่ได้ฮะค่ะอันนี้คือช่วงบรรยากาศที่ท่านประธานวันนอเนี่ยขานคะแนนนะฮะเห็นด้วย394ครับกับภายหลังมาเพิ่มอีก1นะเห็นด้วย395นะครับไม่เห็นด้วย312ครับงดออกเสียง8นะครับมีผู้ไม่ลงคะแนนเสียง1นะครับแล้วก็ขณะนี้นะครับครับเนื่องจากในขณะนี้นะครับศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณามีมติให้คุณพิธางดปฏิบัติหน้าที่เพราะนั้นจำนวนสมาชิกกึ่งหนึ่งของที่ประชุมทั้งสองสภาในวันนี้คือ374นะครับคะแนนที่ออกมาจึงเห็นทั้งหมด395ก็ถือว่า
ที่ประชุมนี้มีมติเกินกึ่งหนึ่งนะครับเห็นว่าการใช้มติตามข้อ41ดำเนินการใช้ได้ก็คือไม่สามารถจะเสนอชื่อคุณพิธาซ้ำได้ในสมัยประชุมนี้นะครับเพราะฉะนั้นครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ถือว่าหมดระเบียบท่านประธานครับขออนุญาตประชุมครับท่านประธานครับผมขออนุญาตหารือท่านประธานนิดนึงครับนี่คือเราให้ดูกันจนจบนะฮะให้เห็นบรรยากาศว่าประธานวันนอเนี่ยปิดการประชุมหลังจากที่ขานคะแนนเสร็จสับสรุปจบปิดเลยเพราะมีเสียงคุณวิโรจน์แล้วเสียงส.ส.ก้าวไกลเนี่ยพยายามที่จะยื้อต่อขออนุญาตหารือแล้วพอกดปิดปุ๊บเสียงคุณวิโรจน์ยังบอกเอ้านั่นแสดงว่าผิดความคาดหมายหวังจะได้ใช้เวลาต่ออีกนิดนึงเพื่ออะไรบางอย่างนะแล้วมติแบบนี้ก็เท่ากับว่าปิดฉากคุณพิธาที่จะถูกเสนอชื่อเข้าสู่การประชุมรัฐสภาซ้ำอีกไม่ได้อย่างน้อยก็จนกว่าจะสมัยประชุมถัดไปนะโอกาสสำหรับคุณพิธาหมดแล้วสำหรับสมัยประชุมนี้แต่โอกาสของประเทศยังไม่หมดแต่มันจะมีใครพยายามทำให้โอกาสของประเทศไทยหมดหรือเปล่านี่คือสถานการณ์ที่ท็อปนิวตามต่อคะแนนเมื่อสักครู่นี้หลังจากที่รวมมาเพิ่มเติมใหม่แล้วนะฮะมติสภาสรุปก็คือไม่สามารถเสนอชื่อพิธาเป็นนายกซ้ำสองได้อีกรอบนึงเนี่ยขัดกับข้อบังคับ395เสียงฮะที่เห็นว่าซ้ำนะแล้วก็ไม่เห็นชอบ312เสียงก็คือเห็นว่าเสนอได้นะไม่ใช่ยติซ้ำนะอันนี้คืออย่างเป็นทางการล่าสุดฮะข้อสังเกตคือจะเห็นได้ว่าคะแนนที่สนับสนุนให้เสนอชื่อคุณพิธาได้อีก312เสียงน้อยกว่าเสียงที่เคยเห็นชอบคุณพิธาเป็นนายกในการโหวตเมื่อวันพฤหัสที่แล้วครั้งนั้นได้ไป324ใช่ค่ะครั้งนี้ได้มาแค่312พูดภาษาชาวบ้านคือคาดหมายได้ว่าต่อให้มีการเสนอโหวตซ้ำอีกครั้งหนึ่งคุณพิธาเนี่ยอาจจะได้คะแนนน้อยกว่าครั้งที่แล้วด้วยซ้ำแต่ทำไมเขาต้องทำแบบนี้เพื่อรักษาหลักการรักษากติกาเอาไว้ไม่เช่นนั้นก็จะมีการเสนอซ้ำอีกซ้ำอีกซ้ำอีกได้เพราะฉะนั้นหลักการนี้ใช้กับทุกคนหลังจากนี้ครับครั้งหน้าเมื่อเสนอชื่อนายเศรษฐาสมมุตินะค่ะก็เสนอได้ครั้งเดียวในสมัยประชุมเดียวสมมุติว่าเสนอเข้ามาปุ๊บไม่ผ่านนะคุณเศรษฐาก็ตกไปก็เสนอชื่ออื่นจะเป็นใครจะเป็นอุ้งอิงจะเป็นลุงป้อมจะเป็นคุณอนุทินจนกว่าจะได้ก็ไปทีละคนทีละคนไปจนกว่าจะได้ประเทศไปต่อได้เสียงข้างมากรัฐบาลเสียงข้างมากยังเกิดได้มันไม่เหมือนที่ไปเป่าประกาศว่าไม่ฟังเสียงแถบประชาชนเลยไม่ใช่นะอย่าให้โอกาสส่วนตัวของคุณพิธาที่เสียไปมาทำลายโอกาสของประเทศลากลงเหวไปด้วยถ้ารักประเทศจริงมีรายงานเพิ่มเติมครับว่าวันนี้ผู้ว่ากทม.นายชัดชาติสิทธิพันธ์เปิดเผยว่าได้เตรียมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขฉุกเฉินเจ้าหน้าที่เทศกิจ10นายนะที่จะมีผู้ชุมนุมไปที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเนี่ยนะกทม.ก็เตรียมสนับสนุนตามคำร้องขอของตำรวจเช่นรถสุขานะเจ้าหน้าที่เทศกิจช่วยการจราจรอย่างนี้เป็นต้นและยังบอกด้วยนะว่าถ้าเป็นไปได้นะให้มาที่ลานคนเมืองเพราะว่ามีการเคลียร์พื้นที่ไว้ให้แล้วถ้าเดินจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเนี่ยเดินมานิดเดียวก็ถึงลานคนเมืองแล้วเพราะว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ให้ชุมนุมตามประกาศของกทม.นะคะครับนะก็เตรียมพร้อมรับนะค่ะพ่อเมืองนะพ่อเมืองนะเป็นพ่อเมืองกทม.จริงคุณชัดชาติฮะนะส่วนในโลกออนไลน์ฮะก็มีการโพสต์ที่น่าสนใจนี่คือมีหลายๆเพจอะที่โพสต์ข้อความเนื้อหาในลักษณะเดียวกันอะนะคือโจมตีศาลพูดง่ายๆแต่หลายเพจเลยนะค่ะนะก็เลยตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊ะมันเป็นงานก๊อปหรือ
มันเป็นงานโปรโมทนะที่รับงานกันมาหรืออย่างไรนะเพราะมันคำสโลแกนเดียวกันหมดเลยประโยคเดียวกันเลยประโยคเดียวกันเลยค่ะแล้วในแฟนเพจแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมนะซึ่งแกนนำก็คือรุ้งปนัสยาในประกาศนะฤดูการชุมนุมใหญ่กลับมาอีกครั้งแล้วนะแล้วก็ขอให้ประชาชนเป็นท่อน้ำเลี้ยงแล้วก็ลงเลขบัญชีฮะต้องการท่อน้ำเลี้ยงจำนวนมากเปิดรับบริจาคแล้วนี่คือประกาศนัดหมายขอตังค์ด้วยพูดง่ายๆแล้วก็นัดหมายชุมนุมนะที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยโดยกลุ่มทะลุแก๊สโดยกลุ่มโมกหลวงริมน้ำที่ประกาศกันแต่ที่ไปตอนนี้ก็ผสมผสานหลายกลุ่มแล้วเท่าที่สังเกตดูนะฮะนี่แล้วก็สปปสเนี่ยที่ไปอยู่ตรงวัดพระแก้วเนี่ยก่อนหน้านี้ในช่วงสายฮะเดินทางไปร้องต่ออธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้ไปร้องเรื่องอะไรเอาหลักฐานไปยื่นต่อศาลขอถอนประกันนายอานนท์นำพาเพราะว่าอานนท์เนี่ยตั้งแต่โพสต์นัดหมายนะแล้วก็ไปที่สกายวอล์กตรงหอศิลป์นะเป็นการกระทำที่อาจเข้าข่ายผิดเงื่อนไขการประกันตัวเพราะนายอานนท์นำพาเนี่ยเป็นจำเลยคดีมาตรา112คดีหมายเลขดำที่1671/2564ฮะก็เมื่อกี้เราไปยื่นหนังสือเพื่อต่อการประกันตัวของทนายที่ว่ายุยงปลุกปั่นรนชาวบ้านลงถนนกันนะครับตอนนี้สร้างความปั่นป่วนให้กับในกรุงเทพกันไปทั่วเลยนะครับแถมยังส่งสื่อสารไปถึงต่างจังหวัดให้ออกมาป่วนออกมาทำร้ายยังจะทำร้ายประเทศกันไปถึงไหนนะครับก็เลยวันนี้เมื่อกี้ยื่นเรียบร้อยแล้วก็ไปยื่นต่อศาลแล้วแต่จะถอนหรือไม่ถอนก็เป็นอำนาจหน้าที่ของศาลท่านกลุ่มนี้ได้ไปยื่นนะว่ามีพฤติการที่อาจเข้าข่ายค่ะนะก็ต้องดูว่าคุณอานนท์นำพาเนี่ยซึ่งตอนนี้เป็นจำเลยไม่ใช่คดีด้วยหลายคดีบางคดีสืบเสร็จแล้วเหลือแต่อ่านคำตัดสินแต่ช่วงนี้ก็ปรากฏว่าออกมาเคลื่อนไหวมีทั้งโพสต์เฟซบุ๊กเชิญชวนเตรียมชุมนุมอย่างเงี้ยแล้วก็มีการไปร่วมชุมนุมแล้วก็ขึ้นเวทีปราศัยด้วยที่สกายวอล์กวันก่อนแล้วก็รอดูว่าวันนี้อานนท์จะไปหรือไม่นะฮะหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่นะปรากฏข่าวออกมามุมมองของสื่อต่างประเทศว่ายังไงหลังจากที่โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเนี่ยยื่นจมูกเข้ามาแล้วก็บอกว่าโอ้ระบบกฎหมายไทยหลังเลือกตั้งนะมีความน่าวิตกกังวลผู้ที่ถูกเสนอเป็นนายกเนี่ยมีคดีนะปรากฏว่าวันนี้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานฮะCNN AP AFP Reuters นะก็รายงานข่าวในประเทศไทยนะก็เป็นการรายงานว่าศาลรัฐธรรมนูญสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่นะนี่โดยเป็นการหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามที่ศาลสั่งนะแล้วก็บางฉบับนี่ก็ให้นัยยะว่าในขณะที่กำลังบทนายกด้วยนะ คือมีนัยยะในทางเป็นคุณกับคุณพิธาหมดเลยพูดง่ายๆบอกว่าเป็นการสุ่มฟืนในกองไฟอย่างนี้อันนี้สื่อต่างประเทศตะวันตกนะค่ะไปในทางเดียวกันหมดเลยใช่วันนี้กำลังจะเลือกนายกแล้วศาลสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่นะส่วนสื่อในไทยฮะประเด็นใหญ่วันนี้นะกรณีคดีหุ้นสื่อแล้วที่มีการยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบสมาชิกภาพการเป็นส.ส.ของนายพิธาอันนี้แนวหน้านะฮะศาลรับคำร้องสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่หยุดปฏิบัติหน้าที่อันนี้ข่าวสดนะให้เห็นทิศทางนะแต่ละสำนักสั่งหยุดหน้าที่นะเมื่อสักครู่ไทยรัฐอันนี้อมรินทร์นะนี่พิธาหยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.พิธาถือหุ้นสื่อสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีนะอันนี้เพจข่าวออนไลน์เชียงใหม่นิวส์นะนี่อันนี้หลายสำนักนะฮะสั่งพิธาหยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.นะช่อง8หยุดปฏิบัติหน้าที่เห็นไหมนี่แต่ละฉบับก็พาดหัวไปในทางเดียวกันศาลรับไต่สวนสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่นะฮะในแบนเนอร์ของพรรคก้าวไกลเองฮะใช้คำว่าด่วนศาลรัฐธรรมนูญสั่งแขวนพิธากรณีหุ้น ITV นะฮะใช้สำนวนว่าแขวนนะแล้วก็หลังจากที่ศาลมีคำสั่งมีเอกสารข่าวออกมาแล้วหลังจากนั้นนะก็เป็นเอกสารตัวจริงเอกสารราชการฮะที่สำนักงานเลขาธิการศาลรัฐธรรมนูญได้ส่งหนังสือ
ไปที่สภานะสำนักงานเลขาธิการสภาได้รับหนังสือแจ้งจากศาลรัฐธรรมนูญเรียบร้อยลงเลขที่รับชัดเจนใช่ค่ะ8329/2566ลงวันที่19กรกฎาคมเวลา 13:28 นมีเนื้อหาก็คือแจ้งถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อทราบว่าศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งรับคำร้องเรื่องสมาชิกภาพส.ส.ของคุณพิธาเอาไว้วินิจฉัยและมีคำสั่งให้นายพิธาหยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกว่าเนื้อความเนี่ยท่านผู้ชมจะเห็นเนี่ยถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรตามที่มีผู้ร้องได้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญและขอให้วินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา101/6ประกอบมาตรา98/3หรือไม่นั้นศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งรับคำร้องดังกล่าวไว้พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา82/4ประกอบวรรค1และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญมาตรา7/5และมีคำสั่งให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนับแต่วันที่19กรกฎาคม2566จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา82/2จึงแจ้งมายังท่านเพื่อทราบลงชื่อประธานศาลรัฐธรรมนูญนายวรวิทย์กังสสิเทียมค่ะนะชัดเจนนะมีลายเซ็นมีตราครุฑศาลรัฐธรรมนูญแล้วหลังจากนั้นปรากฏว่านายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ซึ่งในช่วงนั้นก็ยังอยู่ในที่ประชุมนะมีช่วงนึงเดินออกไปนะแล้วก็โบกมือให้กับสื่อมวลชนแล้วก็เดินกลับเข้าไปอีกนะหลังจากข่าวว่าศาลสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วแต่หลังจากนั้นเจ้าตัวก็ได้มีการยกมือขอประธานลุกขึ้นอภิปรายแล้วก็แจ้งว่าตนเองเนี่ยนะทราบว่ารัฐสภาได้รับหนังสือแจ้งจากศาลอย่างเป็นทางการแล้วสั่งให้ผมหยุดปฏิบัติหน้าที่ผมรับทราบคำสั่งและปฏิบัติตามคำสั่งไปดูการอภิปรายครั้งสุดท้ายของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ก่อนจะหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวจนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยฮะมีเอกสารจากศาลรัฐธรรมนูญนะครับมีคำสั่งให้ผมถูกหยุดปฏิบัติหน้าที่นะครับเพราะฉะนั้นคงจะขออนุญาตพูดกับท่านประธานว่ารับทราบคำสั่งนะครับแล้วก็จะปฏิบัติตามอย่างที่เป็นคำสั่งจนกว่าจะมีคำวินิจฉัยเป็นอื่นนะครับขอใช้โอกาสนี้ในการอำลาท่านประธานจนกว่าเราจะพบกันใหม่แล้วก็ขอฝากเพื่อนๆสมาชิกนะครับในการใช้รัฐสภาในการดูแลพี่น้องประชาชนนะครับผมคิดว่าประเทศไทยเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมอีกแล้วครับตั้งแต่วันที่14พฤษภาคมนะครับแล้วถ้าเกิดประชาชนชนะมาได้แล้วครึ่งทางเหลืออีกครึ่งทางถึงแม้ว่าผมจะยังไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่แต่ขอให้เพื่อนสมาชิกทุกคนช่วยกันดูแลประชาชนต่อไปครับขอบคุณมากครับขอบคุณคุณพิธามากครับครับขอบคุณจริงๆครับคุณพิธาครับที่ให้ความเคารพต่อกติกาของสภาครับเมื่อมี คำวินิจฉัยของศาลมาถึงสภาท่านก็ได้เคารพในกติกาของสภาคือไม่ขอปฏิบัติหน้าที่ในสภานี้จนกว่าคำสั่งวินิจฉัยจะเปลี่ยนแปลงไปครับนะครับขอบคุณมากครับท่านก็ได้ทำหน้าที่เป็นสมาชิกของสภานี้ด้วยเกียรติมากครับขอบคุณมากครับครับนี่คือฉากสุดท้ายของนายพิธาในที่ประชุมรัฐสภานะแล้วก็มีหลายคนเอาไปเปรียบเทียบกับฉากที่นายธนาธรโค้งแล้วก็เดินออกไปเมื่อปี2562จากคดีหุ้นสื่อเหมือนกันนะค่ะ
แต่สิ่งที่ท่านประธานพูดเมื่อสักครู่แล้วก็การกระทำของคุณพิธาเนี่ยนะเดี๋ยวจะมีข้อสังเกตเพิ่มเติมไปดูภาพอีกมุมหนึ่งทีนี้ฮะนะอีกมุมหนึ่งใน TikTok เนี่ยนี่เจ้าตัวเนี่ยหลังจากอภิปรายเสร็จก็นะชูบัตรประจำตัวนะนี่เดี๋ยวลองดูภาพตั้งแต่ต้นนะครับขอบคุณครับที่ได้ฟังขอรบนี่คือโมเมนต์นะฮะนาทีหลังจากอภิปรายเสร็จก็ยกบัตรขึ้นแล้วก็วางลงไปแล้วก็เดินออกไปนะเมื่อทราบคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่คำสั่งศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยผูกพันทุกองค์กรต้องปฏิบัติตามคุณพิธาต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่อยู่แล้วแต่ศาลรัฐธรรมนูญยังไม่ได้วินิจฉัยว่าคุณพิธาพ้นจากการเป็นส.ส.นะครับค่ะเพราะฉะนั้นที่คืนบัตรไปเนี่ยจริงๆเนี่ยไม่ต้องคืนหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวเฉยๆแต่คุณพิธาก็เลือกที่จะใช้บัตรนี้เป็นสัญลักษณ์ยกขึ้นมาแล้วก็คืนไป อันนี้ข้อสังเกตที่หนึ่งนะแล้วข้อสังเกตที่สองคือคุณพิธาเดินออกมาเนี่ยก็จะมีเสียงปรบมือของสมาชิกนะแล้วก็ชูกำปั้นการชูกำปั้นนี่เป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้ต่อไปนะแต่ละคนก็ชูกำปั้นมีบางคนมาชนหมัดด้วยนะแล้วก็ในยะที่คุณพิธาอภิปรายสุดท้ายเนี่ยก็ส่งสัญญาณนะของการยังเดินหน้าสู้ต่อแม้ว่าเจ้าตัวเนี่ยจะถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ทีนี้ฉากและภาพแบบนี้มันมีผลในทางการเมืองนะแน่นอนฮะการหยุดปฏิบัติหน้าที่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องเกิดอยู่แล้วลองนึกภาพพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็เคยหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งศาลมาแล้วแต่ไม่เห็นจำเป็นจะต้องมีซีนแบบนี้ไงใช่ค่ะพลเอกประยุทธ์เลือกที่จะไม่เดินทางมาประชุมครม. อีกนัดนึงที่ไทยคู่ฟ้าก่อนแล้วก็โบกมือกับสื่อมวลชนขอหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วนะอย่างเงี้ยเคยเห็นพลเอกประยุทธ์ทำไหมไม่เคยค่ะแต่อยู่ใต้กฎหมายเดียวกันถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่เหมือนกันคือไม่ใช่เรื่องของการแสดงสปิริตแต่เป็นความรับผิดชอบที่ต้องทำตามคำสั่งศาลอันนี้คือประการสำคัญแล้วก็ย้ำว่าคุณพิธาเนี่ยยังมีสิทธิ์ไปสู้ต่อคุณพิธาถูกศาลสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่หลังจากนี้ภายใน15วันไปชี้แจงแล้วถ้าศาลวินิจฉัยชี้ขาดว่ายกคำร้องค่ะคุณพิธาก็รอดกลับมาเป็นส.ส.ได้เหมือนเดิมฮะยังปฏิบัติหน้าที่ส.ส.ได้เหมือนเดิมแล้วที่ศาลสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่เนี่ยไม่เกี่ยวกับการเลือกนายกวันนี้ใช่ต่อให้ศาลสั่งหยุดแล้วคุณพิธาก็ยังสามารถถูกเสนอชื่อให้ที่ประชุมเลือกได้อืมแต่ที่ประชุมไม่ให้เสนอวันนี้มันไม่ใช่เรื่องคดีนี้มันเป็นเรื่องที่คุณพิธาถูกเสนอไปแล้วรอบนึงยติซ้ำแล้วได้คะแนนเสียงมาแค่324ไม่ถึงกึ่งหนึ่งจึงเป็นมติของรัฐสภาไม่เห็นชอบเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาสัปดาห์ที่แล้วเมื่อเสนอไปแล้วยติเดิมเสนอกลับมาอีกในเนื้อหาแบบเดิมคือชื่อพิธาเหมือนเดิมยังไม่มีอะไรเปลี่ยนไปวันนี้ที่ประชุมรัฐสภาก็จึงลงมติด้วยเสียงข้างมากว่าเสนอชื่อพิธาซ้ำเป็นยติซ้ำขัดข้อบังคับทำไม่ได้395เสียงเห็นไหมเพราะฉะนั้นคุณพิธาเนี่ยจึงไม่ได้ไปต่อในสมัยประชุมนี้พูดให้เป็นคุณกับคุณพิธาค่ะในสมัยประชุมหน้าถ้ายังได้นายกถ้ายังเลือกนายกกันไม่ได้นะถ้าจะยื้อกันต่อถึงสมัยประชุมหน้านะแล้วคุณพิธายังไม่ถูกศาลตัดสินชี้ขาดว่าผิดคุณพิธาก็ยังมีสิทธิ์ถูกเสนอชื่อมาอีกรอบนึงนี่พูดกันให้สุดทางใช่ค่ะเพราะกฎหมายมันเป็นแบบนั้นนะเพราะฉะนั้นไม่มีใครไปกลั่นแกล้งจัดการเฉพาะคุณพิธาไม่ใช่คดีหุ้นสื่อหลายคนเขาโดนกันหมดนะแล้วพรรคภูมิใจไทยส.ส.ที่เพิ่งมีการเปิดเผยกันออกมาเนี่ยกกต.ก็ตั้งเรื่องแล้วค่ะไม่ได้มีใครยกเว้นเลยนะแม้กระทั่งฝ่ายรัฐบาลในอดีต
สสรัฐบาลเนี่ยก็ถูกพรรคอนาคตใหม่เดิมเนี่ยยื่นเหมือนกันคดีหุ้นสื่อเนี่ยใช่เพียงแต่คุณพิธาเลือกที่จะไม่โอนหุ้นไอทีวีออกจากชื่อตัวเองก่อนไปลงสมัครสสก็ง่ายที่สุดเลยถามว่าทำได้ไหมทำได้เพราะหลังเลือกตั้งคุณพิธาโอนออกไปให้น้องชายแป๊บเดียวเสร็จใช่ค่ะทำไมไม่ทำก่อนใช่ไหมอันนี้คือปมของคดีหุ้นสื่อพิธาเนี่ยได้มีการโพสต์ภาพใน IG และก็ข้อความโดยที่ในข้อความระบุบอกว่าเป็นที่ชัดเจนแล้วในระบบปัจจุบันชนะความไว้วางใจจากประชาชนไม่เพียงพอที่จะบริหารประเทศชาติต้องขออนุมัติจากวุฒิสภาก่อนเผลอๆไม่พอที่จะเสนอชื่อเป็นครั้งที่2ด้วยซ้ำไปนี่คือข้อความที่เจ้าตัวเนี่ยโพสต์ใน IG นะฮะค่ะแล้วก็สื่อก็เลือกขยายต่อฮะอย่างเช่นประชาไทยก็ขยายว่าเป็นที่ชัดเจนแล้วในระบบปัจจุบันชนะความไว้วางใจจากประชาชนไม่เพียงพอที่จะบริหารประเทศชาติต้องขออนุมัติจากวุฒิสภาก่อนนะก็เนื้อความเดียวกับที่โพสต์ใน IG แล้วก็ในเดอะสแตนดาร์ดนะก็เนื้อความเดียวกันค่ะทีนี้เนื้อความนี้เนี่ยมันไม่แฟร์กับระบบที่เป็นอยู่อย่างไรคุณพิธาทำแบบนี้ไม่แฟร์เลยครับระบบที่เป็นอยู่ระบบปัจจุบันชนะความไว้วางใจจากประชาชนไม่พอที่จะได้บริหารประเทศชาติต้องขออนุมัติจากวุฒิสภาก่อนคำว่าระบบปัจจุบันเนี้ยมันคือกติกาตามรัฐธรรมนูญกติกาตามรัฐธรรมนูญผ่านประชามติมา15ล้านเสียงถ้าเอาเฉพาะคำถามพ่วงเนี่ยแล้วที่ไปบอกว่าคำถามพ่วงมันไม่มีการรณรงค์คนรณรงค์ไม่รับรัฐธรรมนูญถูกจับคนที่รณรงค์และถูกจับคือคนที่ให้ข้อมูลที่ไม่จริงแจกแผ่นพับที่ไปบอกว่าถ้ามีรัฐธรรมนูญ60 30บาทลูกสาวทุกโลกจะถูกเลิกซึ่งเป็นความเท็จพิสูจน์แล้วปัจจุบันมันเท็จเลยจึงถูกดำเนินคดีแต่ก็ยังมีการรณรงค์กันเยอะเลยแล้วคนที่บอกว่าไม่เอารัฐธรรมนูญเนี่ยปัจจุบันนี้ก็บอกว่าไม่เอาตอนไปลงประชามติก็ลงว่าไม่เอาแต่วันนี้มาโจมตีว่าประชามติไม่ชอบธรรม15ล้านเสียงไม่ชอบธรรมแต่ตัวเองพอได้คะแนน14ล้านเสียงอ้างชอบธรรมทีนี้ประเด็นว่าระบบปัจจุบันชนะไว้วางใจจากประชาชนไม่เพียงพอนี่นะอันนี้ไม่ถูกต้องพูดความจริงครึ่งเดียวคุณพิธาชนะเลือกตั้งด้วยคะแนนส.ส.ที่ไม่เกินกึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎรไม่เพียงพอที่จะตั้งรัฐบาลพรรคเดียวค่ะคะแนนที่บอกว่าประชาชนไว้ใจไม่พอให้ตั้งรัฐบาลได้พรรคเดียวเอาเฉพาะสภาผู้แทนราษฎรก่อนนะไม่ถึงครึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎรด้วยซ้ำไปแล้วกติกาบอกว่ายังไงเราเลือกตั้งมาทำไมล่ะเห็นหลายคนบอกเราเลือกตั้งมาเพื่อให้ได้ส.ส.ไงแล้วพรรคก้าวไกลก็ได้ส.ส.เกินที่คาดหมายเอาไว้ด้วยมาอันดับหนึ่งกกต.รับรองผลไม่มีใครคัดค้านเลยแล้วแถมได้ส.ส.151คน14ล้านเสียงมาอันดับหนึ่งแล้วสิ่งที่ได้คืออะไรได้ส.ส.มาแล้วได้โอกาสตั้งรัฐบาลก็จับมือกับเพื่อไทยและอีก7พรรครวมเป็น8พรรครวมกันได้คะแนนเสียงส.ส.312เสนอชื่อพิธาก็ได้จัดตั้งรัฐบาลก่อนแล้วนี่ไงแต่เมื่อตนเองได้เสียงไว้วางใจไม่พอตั้งรัฐบาลพรรคเดียวเองหน้าที่คืออะไรต้องหาเสียงสนับสนุนเพิ่มต้องหาเสียงสนับสนุนเพิ่มแล้วที่ผ่านมาหาไม่ล่ะหรือหาเรื่องต้องย้อนกลับไปดูว่าจะโทษใครดีล่ะค่ะที่ไม่สามารถหาเสียงได้เพิ่มอ่ะก่อนที่จะไปโทษว่าระบบปัจจุบันชนะความไว้วางใจจากประชาชนไม่พอเนี่ยนะแล้วนอกจากนี้พอไปหาเสียงมาแล้วถึงวันโหวตพฤหัสบดีที่แล้วได้324เสียงมันไม่พออืมแล้วแทนที่จะไปดำเนินการตามที่สมาชิกรัฐสภาเขาแนะนำในที่ประชุมคุณลดได้ไหมไอ้เรื่องจะไปแก้112ในทิศทางที่เป็นปฏิปักษ์กับสถาบันเนี่ยลดเพดานลงไปนิรโทษกรรมคดี112อย่างนี้เนี่ยไม่อ่ะประกาศในที่ประชุมรัฐสภาซ้ำอีกจะไปดำเนินการมีกุศโลบายดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์จัดวางพระราชสถานะจัดวางพระราชอำนาจเฮ้ยไม่ใช่แค่112แล้วเนี่ยค่ะในขณะที่ตัวเองเนี่ยไม่ใช่เสียงข้างมากส่วนที่รวบรวมมาได้312สว.เนี่ย
พรรคร่วม8พรรค7พรรคที่เหลือเนี่ยเขาก็ไม่เอาด้วยกับการที่จะไปแตะต้อง112แบบนั้นถึงไม่เขาจึงไม่ได้ใส่ให้ MOU เสียงข้างมากที่เอามาอ้างมาจึงเสียงข้างมากลวงค่ะเป็นเสียงข้างมากลวงตาเพราะสิ่งที่สวเขาคัดค้านสสเขาคัดค้านเขาไม่ได้คัดค้านว่าคุณยังไม่ได้เสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรแต่เขาคัดค้านตัวพรรคก้าวไกลและนายพิธาที่จะเดินหน้าแนวทางที่เป็นปฏิปักษ์กับสถาบันซึ่งพรรคร่วมไม่เอาด้วยนะย้ำนะแล้วทำไมไม่ลดละตรงนี้ฟังเสียงของคนอื่นเขาถ้าคุณอยากเป็นผู้นำประเทศคุณต้องฟังเสียงของคนทั้งประเทศไม่ใช่ยืนการจะทำตาม14ล้านเสียงที่เลือกผมมาคุณกำลังจะเป็นผู้นำประเทศไม่ใช่ผู้นำพรรคไม่ใช่ผู้นำมวลชนสุดท้ายจึงไม่สามารถได้รับความไว้วางใจจากที่ประชุมรัฐสภาเพียงพอค่ะแล้วจะโทษใครล่ะไม่มีใครไปสกัดกั้นเลยนะแล้วหลังจากนั้นค่อยมาถึงวันนี้จะเอาซ้ำอีกจะขอเบิ้ลอีกซึ่งยติซ้ำชื่อเดิมเสนอแบบเดิมองค์ประกอบแบบเดิมยังไม่ลดเพดานเหมือนเดิมไม่มีสถานการณ์เปลี่ยนก็เลยถูกอภิปรายกันทั้งวันวันนี้ว่าเข้าข่ายขัดข้อบังคับข้อ41เป็นยติที่มีเนื้อหาแบบเดิมเสนออีกไม่ได้ในสมัยประชุมเดียวกันแล้วมติเสียงข้างมากก็ระบุว่าซ้ำไม่ได้ค่ะนี่คือที่มาที่ไปที่ทำให้คุณพิธาปิดฉากการเป็นแคนดิเดตนายกในสมัยประชุมนี้เรียบร้อยไม่ใช่เรื่องใครไปสกัดกั้นและไม่ใช่ตามที่เจ้าตัวโพสต์ IG ฮะว่าระบบปัจจุบันชนะความไว้วางใจจากประชาชนไม่เพียงพอที่จะบริหารประเทศชาติต้องขออนุมัติจากวุฒิสภาก่อนเป็นการบิดเบือนอย่างร้ายกาจเพราะต่อให้คุณชนะนะได้ส.ส.มาเท่าไหร่ก็ตามก็จะต้องให้ที่ประชุมรัฐสภาอันประกอบไปด้วยส.ส.ส.ว.ร่วมกันโหวตตามรัฐธรรมนูญที่ผ่านประชามติ15ล้านเสียงแต่นี่บิดเบือนนะค่ะนะบิดเบือนก่อนที่จะหยุดปฏิบัติหน้าที่ไปแล้วทีนี้คดีหุ้นสื่อของคุณพิธาทีนี้ก็ย้ำว่าไปโจมตีศาลนะใหญ่โตเลยไม่เคารพศาลอย่างนั้นอย่างนี้ทั้งที่ตอนศาลชี้เรื่องคดีพลเอกประยุทธ์สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ยังเคารพศาลรัฐธรรมนูญกันอยู่เลยแล้วเรื่องคดีหุ้นสื่อคุณพิธานะฮะย้ำว่าตอนนี้ยังไม่ถูกตัดสินว่าผิดถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่เหมือนที่พลเอกประยุทธ์โดนแต่สำคัญก็คือถ้าศาลรัฐธรรมนูญมีคำชี้ขาดเมื่อไหร่ว่านายพิธาพ้นจากการเป็นส.ส.เพราะลักษณะต้องห้ามนี่นะจะเข้าข่ายเป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามไม่ให้เป็นรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีตามไปด้วยฮะนี่ตามรัฐธรรมนูญนะตอนนี้ยังนะสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่เฉยๆตามรัฐธรรมนูญอะไรฮะรัฐธรรมนูญมาตรา89นะการเสนอชื่อบุคคลตามมาตรา88คือเสนอชื่อในบัญชีนายกเนี่ยนะ1ต้องมีหนังสือยินยอม2บุคคลที่เสนอชื่อต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่จะเป็นรัฐมนตรีตามมาตรา160เอาตามไปดู160 160ก็บอกว่ารัฐมนตรีเนี่ยต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา98เอาตามไปดู98 98บอกว่าบุคคลลักษณะต้องห้ามดังนี้นะวงเล็บ3เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆเพราะฉะนั้นถ้าคุณพิธาถูกศาลรัฐธรรมนูญตัดสินนะก็จะเข้าข่ายบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามไม่ให้เป็นรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีตามไปด้วยอันนี้คือสเต็ปถัดไปค่ะอันนี้ไม่กระทบกับพรรคก้าวไกลเฉพาะตัวของคุณพิธาแล้วที่โจมตีศาลรัฐธรรมนูญกันวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมีมติเอกฉันท์นะฮะในการรับคำร้องดูข้อกฎหมายดูองค์ประกอบแล้วเข้าข่ายรับคำร้องมติเอกฉันท์9-0ค่ะแต่สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่เนี่ยมติเสียงข้างมาก7-2เห็นไหมมีอยู่2เสียงที่เห็นว่าไม่ควรสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่7เสียงนี่ควรหยุดเห็นไหมเพราะฉะนั้นก็เสียงข้างมากสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่วันนี้อาจารย์ชูชาติศรีแสงฮะให้ข้อมูลคนที่ไปโจมตีศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะศาลรัฐธรรมนูญประกอบด้วยตุลาการศาลรัฐมนูล9คนแล้วพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งจากบุคคลดังต่อไปนี้
นะไปอ่านดูได้ฮะมีตั้งแต่ผู้พิพากษาในศาลฎีกาซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลมาแล้วไม่น้อยกว่า3ปีได้รับการคัดเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาจากส่วนนี้3คนแล้วก็มีตุลาการในศาลปกครองสูงสุดนะเป็นต้นเป็นผู้ทรงอาวุธนิติศาสตร์นะผ่านการสรรหาผู้ทรงอาวุธรัฐศาสตร์อย่างนี้เป็นต้นฮะนะแล้วก็ทั้งหมดนั้นเนี่ยก็คัดเลือกโดยคณะกรรมการสรรหาซึ่งประกอบไปด้วยประธานศาลฎีกาประธานสภาผู้นำฝ่ายค้านประธานศาลปกครองสูงสุดอย่างเงี้ยเป็นต้นค่ะนี่คือที่มากว่าจะมาเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้เพราะฉะนั้นท่านเหล่านี้ไม่ใช่ว่าพลเอกประยุทธ์เป็นคนตั้งไม่ใช่ที่เห็นเอาไปโจมตีกันเย้วเย้วเย้วเนี่ยนั่นเท่ากับว่าท่านไม่เคารพที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาที่เป็นคนพิจารณาเลือกมาด้วยเสนอเข้ามาด้วยนะนี่คือระบบของบ้านเราที่คุณพิธาเนี่ยนะแล้วก็ใครต่อใครบอกว่าระบบเนี่ยมันไม่เพียงพอมันไม่ดีอย่างนั้นถูกสกัดกั้นอย่างนี้ไม่ใช่หรอกครับเวลาศาลตัดสินไม่ถูกใจก็เป็นแบบนี้เวลาศาลตัดสินถูกใจสั่งพลเอกประยุทธ์หยุดปฏิบัติหน้าที่ก็บอกว่าศาลเนี่ยสุดยอดเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นหลังจากนี้15วันนี้คุณพิธาก็ไปสู้คดีหุ้นสื่อประเทศไทยไม่ถึงทางตันยังมีชื่ออีกหลายชื่อให้พิจารณา